ถ้าใครแพ้นะมีบทลงโทษมีบทลงโทษผู้หญิงกูก็จะเอาชนะเอาหรอแพ้ไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ไอ้ไม่แพ้ไอ้ไม่แพ้จริงเลยเอ้ยมาเกมยิงมึงเล่นอะไรของมึงวะแม่งกูบอกหลายครั้งเล่นเกมมึงอย่าหัวร้อนไงนี่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 เอางี้ว่ะทุกคนเห็นผมสนุกสนุกแบบนี้นี่คือเกมฟรีไฟร์อย่าลืมนะครับอย่ารอช้ามาจอยกันในเกมฟรีไฟร์นะครับไปกับพวกเรากิจกรรมสนุกสนุกนี่คือเต็มเลยแล้วก็มีแจกของเนี่ยแจกไอเทมฟรีแทบทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นสายเอาตัวรอดสายแฟชั่นบอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดและสำหรับใครนะครับที่ชอบดูการแข่งขันแบบว่าอีสปอร์ตมามันที่นี่ที่เดียวเท่านั้นโหลดฟรีและฟรีเลยทั้งApp Store และ Google Play ครับผมยิ่งช่วงนี้นะ Free Fire เนี่ยเขามันข้ามปีกันด้วยนะครับผมอย่าลืมนะมาร่วมสนุกกันมันข้ามปีกับ Free Fire รับของรางวัลในเกมเพียบมาเจอกันได้ที่ Free Fire Landmark นะครับ at Central World นะครับตั้งแต่วันที่24ธันวาคม64จนถึง2มกราคม65ครับผมมาดิแม่งกูไม่ค่อยติดเท่าไหร่หรอกเกม Free Fire อ่ะมีวางโทรศัพท์แล้วมือยังค้างอยู่เลยอ่ะทำอะไรทำอะไรทำอะไรหรือเปล่าอะไรอะไรไปว่าแล้วโอ้ย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 อย่าว่าแต่กูเลยทีมงานยังก่อไอพี่ไอพี่หางไอพี่ไอโอ้ยวันนี้เนี่ยน้องมีบุญจะเป็นปัสนีตัวสุดท้ายของเราวันนี้เรามีเกม2เกมให้เล่นใครแพ้จะต้องอาบน้ำน้องมีบุญเป้าหมายวันนี้คือห้ามแพ้เกมโอเคป่ะโอ้โหโอ้ยน้องทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะผมบอกเลยนะและเป็นเกมที่เครียดจริงๆอ่ะเนี่ยดูกันเนี่ยมึงไม่รู้หรอกชีวิตกูมันขนาดไหนมึงก็แค่ดูคลิปกันแล้วมึงก็สนุกสะใจแล้ววันนี้กูต้องมาเอาชนะผู้หญิงด้วยเอาไปไงแล้วเวลาระหว่างทางที่มึงเห็นว่ากูแบบทำไมจะจ้องเอาชนะคือมึงไม่ต้องแปลกใจนะกูในหน้าตัวเมียสับเลยตอนเนี้ยเราไปหาน้องก้อยกันสวัสดีค่ะเอาเลยเหรอไม่จะดีเหรอพี่ได้สวัสดีค่ะนี่คุณถ่ายเลยเหรอคะว้าวที่เห็นกอดทุกคนอะปกตินะหลังกล้องเธอเป็นคนกอดเรานะใช่จริงๆรักมากเฟิร์สเดทเนี่ยคือมันจะต้องแบบไปเดทเฉพาะคนที่แบบว่าโสดแต่ในกรณีวันนี้ทุกคนในประเทศนี้รู้อยู่ว่าอะไรน้องก้อยมีแฟนแล้วเอาแล้วได้มาออกไอรายการนี้ได้ไงถ้ามีแฟนแล้วอะออกได้วันนี้ก็เลยคิดตีใหม่คือเราจะไม่หวังมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่วันนี้การที่เรามาเดทกันที่นึกถึงอนาคตถ้าเกิดวันพรุ่งนี้คนคนนั้นเนี่ยไม่มีแรงเป็นผู้ป่วยติดเตียงขึ้นมากลัวมีpotentialมากเพราะแบบชีก็ดูแบบเกรงดูแบบคือนางขี้เกรงอ่ะแล้วกลัวชอบให้ไปตรวจร่างกายกลัวนางชักกลัวนางอะไรอย่างเงี้ยมันอยากมาแช่งนะเอางี้ดีกว่าเรามาทำความรู้จักแบบว่าน้องก้อยเพราะหลายคนนะรู้จักน้องก้อยก็คือตอนที่มาเล่น6ฉากครับจานเออใช่แล้วก็หลังจากนั้นที่มาทำ channel กับเพื่อนๆอีก2คนใช่ก้อยนัตตี้ดีมก่อนหน้านี้เราไปอยู่ไหนมาวะน้องเรียนอะไรน้องเรียนอะไรครับเรียนนิเทศจุฬาค่ะนิเทศจุฬาเกี่ยวกับจริงๆเรียน PR เว้ยแต่ว่าโทรการแสดงคือแบบว่าเหมือนเราไปเจอกับผู้
ู้กำกับใช่คือเล่นละครเวทีที่คณะแล้วคือผู้กำกับอ่ะเป็นรุ่นพี่คณะคือเล่นไปแล้วเหมือนเขาเห็นว่าไอ้นี่ก็น่าจะพอเล่นได้ก็เลยให้ไปแคสก็เลยได้วันนี้ที่เราจะมาเดทกันไม่ใช่เป็นเดทธรรมดาแต่อย่างใดทั้งสิ้นหรอมันเป็นยังไงอ่ะนี่จะสวมบทบาทเป็นมิกกี้ให้ทุกคนนะทุกคนให้ทุกคนได้ดู FC ช่วยแชร์ FC ช่วยแชร์ไปด้วยว่าเนี่ยที่จะเล่นวันนี้เป็นยังไงไอ้โกปี้เดี๋ยวช่วยโกบอลของเราโกปี้อย่าไปเหมือนนี่พอได้มาคบกับพี่พี่ได้ให้กูทำยังไงสวมแหวนเหรอหรือไงเดทครบทำไมครบทำไมเดทที่ประทับใจที่สุดคืออะไรโมเมนต์ที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันเห็นกันจริงๆคือการไปอเมริกาด้วยกันเว้ยเพราะว่าเราอยู่ไทยเราทำงานใช่ป่ะบางทีเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเก็ตไหมคือมันไม่ได้มันแบบว่าใช้เวลาจริงๆ24ชั่วโมงระยะเวลา3อาทิตย์ก็คือเดือนนึง1เดือน1เดือนมันคือแบบรู้เช่นเห็นชาติกับสิมึงมันคือการแบบว่าเหมือนทดลองมาอยู่ด้วยกันเลยใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่ป๊อปอัพขึ้นมาคือการอยู่อเมริกาด้วยกันมันคือการแบบช่วยกันแบบหลงทางด้วยกันได้แบบหาทางด้วยกันคือมันเป็นที่ที่เราแบบมันก็คือเราไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนทั้งคู่อ่ะแล้วเคยไปราชโยธินมั้ยไม่เคยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยนั่นแหละก็ประทับใจอันนั้นตอนไปอเมริกามากกว่าฉะนั้นด้วยอะไรอ่ะครั้งนี้พี่จะให้น้องเนี่ยลืมเดทที่ประทับใจที่น้องไปอเมริกามาเลยเพราะพี่จะทำให้วันนี้น้องได้รู้ซึ้งยิ่งกว่าการที่น้องได้ไปอยู่อเมริกา1เดือนน่ะหรอพี่จะมีเกมมาเล่น2เกมโอเคถ้าใครแพ้นะมีบทลงโทษมีบทลงโทษงดดราม่านะอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมไปแกล้งน้องก้อยแบบนี้ผู้หญิงกูก็จะเอาชนะเพราะขนาดเกมฟรีไฟฝั่งตรงข้ามมีผู้หญิงกูยังยิงเฮดช็อตเลยแล้วภาษาอะไรกับมันล่ะเดี๋ยวกูเดทมาดิกูไม่ได้มาเดทหรอวันนี้ใครแพ้จะต้องอาบน้ำน้องมีบุญเป้าหมายวันนี้คือห้ามแพ้เกมโอเคป่ะโอ้โหระหว่างทางที่มึงเห็นว่ากูแบบทำไมจะจ้องเอาชนะคือมึงไม่ต้องแปลกใจนะกูนี่หน้าตัวเมียสับเลยตอนเนี้ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ Brow Dog Sport Center ตอนนี้อยู่กับพี่ต่ายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่ายเป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็ดูแลน้องๆทุกตัวที่นี่เลยน่ารักมากที่นี่ทำอะไรบ้างครับพี่แบบโหใหญ่มากเลยครับของเราก็จะมีเป็นพาร์คนี้นะครับมีสระว่ายน้ำมีโรงแรมแล้วก็มีสอนฝึกต่างๆทั้ง agility แล้วก็ฝึกเชื่อฟังคำสั่งนะครับฉะนั้นครับภารกิจของคู่เดทของเราในวันนี้ก็คือ Dog Agility แปลว่าคืออะไรครับพี่พาน้องหมาวิ่งตามเครื่องสิ่งกีดขวางสิ่งกีดขวางแต่ละเบอร์เนี่ยมันจะมีเบอร์วางข้างหน้าเอาแล้วไงเราจะต้องพาน้องหมาเนี่ยไปให้ถูกเบอร์เพราะฉะนั้นน้องหมาอ่านเบอร์ไม่ออกแต่คนเนี่ยต้องดูเบอร์ให้ถูกแล้วพาน้องหมาไปแต่วันนี้ผมดูเบอร์นะครับเบอร์ทำงานกับแข่งขันเนี่ยเราก็สนใจแต่หมาช่วยเดี๋ยวให้พี่ต่ายโชว์ให้ดูสักนิดนึงเดี๋ยวจะให้คนมาวิ่งให้ดูดีกว่าอ๋อโอเคให้คนมาวิ่งให้ดูว่าได้ครับป่ะเดี๋ยวไปดูโชว์กันไปดูโชว์วิ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนักกีฬากันว่าจะชอบตัวไหนนะน่ารักจังเลยน้องก้อยดูเลยเหมือนมาเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเป็นสวรรค์เขาเลยนะดูดิเขาแบบเขาชอบมากยิ่งหมาพันเล็กๆนะน่ารักจังเลยนะดูดิเขาโชว์ตัวดูเขาโชว์ชัวร์ก่อนอันนี้ค่ะมีสปีดี้ค่ะสปีดี้เฮ้ยทำไมเหมือนเขาแบบอยู่ในกรงที่แบบว่าพิเศษกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยโบล่าครับอึ้งซานอึนซานน่ารักจังเลยอ่ะนี่เราเลือกใหม่ได้เลยใช่ไหมเลือกเลยเลือกน้องคนจีนอ่ะตัวไหนคือหนูว่าถ้าหนูเป็นหมาหนูจะเป็นเขาอ่ะทำไมอ่ะคือเขาแบบพร้อมแข่งขันแต่ว่าตัวนี้โบล่าเนี่ยเขาอยู่กับพี่ต่ายนะแต่โบล่าก็น่ารักคือจริงๆพื้นฐานนะเป็นคนชอบหมาเรียบร้อยเอางี้ว่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเราจะเอาชนะพี่ได้รูปร่างร่างกายมันก็ต้องขาต้องยาวไงพี่อึนซานแล้วกันเอาแบบตัวยาวๆให้น้องเพราะน้องขาสั้นและเอาหมาขายาววิ่งให้ทันเขาแล้วกันนะพี่ดีกว่าแต่ว่าโบล่าก็น่ารักโบล่าก็ได้
วันนี้เนี่ยน้องมีบุญจะเป็นปัสนีตัวสุดท้ายของเราวันนี้เรามีเกม2เกมให้เล่นใครแพ้จะต้องอาบน้ำน้องมีบุญเป้าหมายวันนี้คือห้ามแพ้เกมโอเคป่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งออกลูกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกบอล่าอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกบอล่าอย่าเพิ่งออกพี่เจแปนนะครับลูกบอล่าค่ะพี่เจแปนนะครับมาพร้อมใครเริ่มก่อนเจแปนเล่นก่อนเหรอบอล่าพร้อมออกมากเลยเราอะนี่ไงบอล่าอยากแข่งแล้วอินซานเราต้องเป็นพลังเดียวกันนะลูกนะเข้าใจไหมลูกเอาแล้วโอเคว้าวเอ้ยมองซิกแซกกระโดดเลยอ่ะกระโดดดีมาทางนี้ขึ้นขึ้นเฮ้ยกระโดดกระโดดโหเหนื่อยแน่เลยว่ะฮะกูเพิ่งหาไส้ติ่งมาเออใช่30วินาทีครับโหโคตรเร็ว30วินาที22ก็ว่าได้โบล่าไหวไหมให้ต้องให้กินก่อนรอบนึงไหมได้ครับเดี๋ยววันเทคก็ได้นะ1 2 3ฮึบอุ๊ยอ้าวลูกสาว1 2 3เวลาอยู่ห้องในนะไปแล้ว1นาทีนี่ผ่านไปแค่เกมแรกนะไหวหรือเปล่าโทษนะขอเปลี่ยนหมาได้ไหมขอเปลี่ยนหมาได้ไหมรอบหน้าให้เปลี่ยนใหม่ได้ต้องได้เนี่ยนะเกมเมื่อกี้ไม่เป็นไรเกมแรกให้ไปก่อนเกมเมื่อกี้ผมชนะนะถึงแม้ว่าน้องจะมีการดื้อและงงแต่นี่งงงั้นเดี๋ยวเกมต่อไปค่ะเราจะให้เลือกนักกีฬาใหม่โอเคเป็นเกมเกี่ยวกับว่ายน้ำว่ายน้ำเลือกเลยไหมรู้เลยว่าจะเลือกเดี๋ยวค่อยเลือกตรงนู้นเอาไปได้ครับพร้อมแล้วไปเลยครับไปนี่คือเกม2นะอันนี้เลือกใหม่ได้เลยใช่ป่ะได้เลยครับตัวนี้นะคืออันนี้มาไว้เพื่อแบบลอยเลยอะเอาไว้พัดเหรอถูกเหมือนคีบของปลาโลมาถูกอันนี้คือเป็นทรงที่แบบเหมือนกระเบนอะดูเอาตัวนี้เดี๋ยวเขาจะไหวหรือเปล่าตัวนี้เขาเพิ่งฉีดยาลงน้ำไม่ได้อ้าวเหรอมีตัวสำรองไหมอันนี้ชื่ออะไรสปีดี้เอาแล้วเอาเขาบอกเอาโอเคสปีดี้มาค่ะพี่ก้อยสปีดี้เย้อุ๊ยล่ะสปีดี้ว่ายน้ำให้รู้เลยนะนั่นแน่ชนะนะแต่พี่บอกเลยนะพี่แพ้ไม่ได้ว้าวกูเกลียดจริงๆเลยศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ได้ก็จะแพ้ไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะไปช้อปปิ้งก่อนพี่เก่าจริงเปล่าถ้าพี่ต่อให้น้องอ่ะจำคำพูดพี่ไว้นะพี่แพ้ไม่ได้โอเคคือง่วงอยู่ใช่ไหมโอเคง่วงอยู่ไม่ใช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 ่ผมคุยกับหมาผมต้องเป็นคนใจหมาขนาดไหนโอ้โหหลับกันทั้งนั้นหลับใจโอเคโอเคพี่ขอโทษนะที่พี่มาคุยกับตันมาเวลก็น่าสนใจนะคำว่ากับตันมาเวลอ่ะ you ready to fight เอาเวลมาโอเคคุณเห็นเกมไหมเกม1เกม2เป็นเกมที่ยืดเยื้อแข่งด้วยศักดิ์ศรีแต่ถ้าคุณไม่อยากยืดเยื้อแล้วก็เกมที่กระชับทับไวเล่นง่ายจบเร็วฟรีไฟฟรีไฟไปโหลดซะ Android แล้วก็ iOS อย่ามาแข่งแบบเราเลยยืดเยื้อไปแบบเกมที่เร็วๆดีกว่าฟรีไฟโอเคพร้อมนะพร้อม Come on มาแรปกลัวน้ำเหรอเฮ้ยอยากเล่นมาก
มองเวลลูกแป๊บเดียวแป๊บเดียวใจเย็นลูกผมพยายามให้ลูกไปเลิกที่ทำกระบอกแล้วลูกผมไม่ยอมไปที่อันหนึ่งพูดให้นะแหมโอเคโอเคลูกแป๊บเดียว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 ลูกกติกากติกาคือใครไปถึงลูกบอลก่อนหมาคนนั้นเป็นฝ่ายชนะถ้าพร้อมแล้วพี่โยนเลยถ้าโยนแล้วไปลงไปไปไปลงมาเวลไปไปเอาลูกบอล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 มาเวล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 ไม่ได้บังคับให้เราเลือกอะไรเลยแต่แป๊บนึงนะดูรูปผมดินี่เขาชอบเล่นหรือว่าเขาขึ้นไม่ได้จริงแล้วตั้งแต่เกมแรกอะเจแปนนะรู้ว่าไหนอะใช่แกโกงไงรู้ไหมคนโกงก็โดนแหละคนโกงเยอะแยะก็ยังเห็นอยู่ในสภาเจแปนรู้หมดนะเห็นไหมฉันรู้ฉันเห็นหน้าแกแล้วฉันรู้แล้วไม่รู้ไอ้มาเวลเหมือนจะลงแดงขนาดนั้นอะมันจะไม่รู้เลยเหรอเชียร์กูว่าต้องโบล่าแหละโบล่าคือหมาเจ้าของแล้วอวยไม่ว่าโบล่าทำอะไรจะตกมือคือกูไม่เลือกโบล่ากูหมาแล้วส่วนมึงอีพี่กูเห็นทรงกูรู้แล้วว่าแม่งวิ่งเร็วเพราะแม่งวิ่งตลอดเวลาโอเคโอเคลูกเอาเนี่ยเอาเนี่ยกันปั่นไปโบล่าแม่งนอนแม่งนอนแต่ให้กูเลือกนะโบล่าเนี่ยเขาอยู่กับพี่ต่ายนะพี่อุ่นซานแล้วกันเอาแบบตัวยาวๆให้น้องเพราะน้องขาสั้นและเอาหมาขายาววิ่งให้ทันเขาแล้วคันนี้ดีกว่าวิ่งให้ทันเขาแล้วคันนี้ดีกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือความสมัครใจของเรานะแต่บทลงโทษเนี่ยทำด้วยกันได้ไหมแพ้คือแพ้เพราะว่าคือพี่เป็นคนที่ซีเรียสกับกติกามากอย่ามีใครมาโกงอย่าอะไรแพ้ไม่ยากวันนี้เรามาที่ Bounce Dog Sport Center ฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกับการที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์อ๋อดูแลน้องหมาดูแลน้องหมาดูแลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอาบน้ำให้น้องมีบุญน้องมีบุญโอเคอาบน้ำแล้วอาบน้ำให้ไหนไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในมีบุญคือตัวไหนในของที่นี่เพราะว่าเป็นของเจ้าของเหมือนกันหรอไปเดี๋ยวเราไปเจอบทลงโทษกันไปไปค่ะสรุปเกมนะครับทั้งหมดนะครับที่เราเล่นมาน้องก้อย2เกมมีเกมอะไรบ้างวิ่งแข่งอ่ะว่ายน้ำผลของเกมแรกเป็นยังไงก็พี่ชนะอึนซาชนะไงและเกมที่2ผู้ชนะคือมาเวลครับพี่แพ้ไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคออยู่ว่าแล้วโอ้ยโอ้ยเราจะให้น้องก้อยอาบน้ำให้น้องมีบุญน้องมีบุญอย่างที่บอกไปก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าของคือพี่ต่ายนี่ไงน้องมีบุญไงคือพี่เชียร์หนูคนลุกเหรออันนี้จับได้ปะจับได้น้องเขาน่ารักเดี๋ยวต้องอาบน้ำให้น้องอุ้ยเขาอยากที่จะโดนฟองสบู่แล้วน้องไม่หรอกคือเขาอะไม่ชอบไปเลยอันนั้นไม่เอามันเร็วเร็วเร็วข้างหลังนายเร็ว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 อาบน้ำอาบน้ำให้น้องแล้วเขาชอบน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเขาชอบเอาฟองน้ำฟองน้ำนี่ลาดเลยได้ไหมได้ครับน้องไปอยู่ฝั่งโน้นน้องอ่ะชิ้นหัวได้ถูได้ช่วยถูได้เลยน้องถูขอเขาลองจับหน่อยอุ้ยหุยหุยน้องน้องระวังนิ้วนะน้องระวังนิ้วครับมีบุญอาชีฉีดน้ำให้น้องหน่อยมีบุญชอบน้ำมีบุญชอบน้ำอาชีน้ำให้น้องมีบุญไม่ต้องมาทางนี้หรอกลูกมีบุญไปทางโน้นอย่าว่าแต่แขกรับเชิญเลยมีบุญลูกไอ้นุ้ยอ
น้องก้อยจ๋าเป็นไงเดทครั้งนี้ประทับใจไหมเอาอะไรโทษนะมึงจีบผู้หญิงงี้เหรอข้อแรกสุดชวนเขาแข่งเกมข้อ2โกงเกมเขาข้อ3เอาเด็กจะลองแล้วแป๊บนึงฮะเอาโบล่าเก็บก่อนนะเดี๋ยวโบล่าหายใช่ใช่โบล่าโดนกินนะเอามาไกลๆผมด้วยเดทนี้ประทับใจไหมประทับใจเป็นการแข่งขันที่ดีแล้วก็การที่อาบน้ำน้องบีบุญก็คือแบบว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แต่จริงๆเราเป็นคู่รักแบบเราใจมันไม่ได้มันนั่งหวานมันต้องแข่งขันมันต้องแข่งขันมันต้องมีการชาเลนจ์คือไม่ใช่แบบจะมาแบบหวานจืดชืดมันไม่ใช่ทางของเราไม่ได้ไม่ได้สายตาคืออะไรมันต้องมีแบบเฮ้ยระแวงกันบ้างมีให้คิดถึงมีให้แบบกล้าๆกลัวๆกันบ้างเต็ม10ให้เท่าไหร่2มีบุญขอให้2อ่ะ8 8แต่นะ8ถ้าเราไม่มีแฟนนะจ้าถ้าเราไม่มีแฟนทำไมคะคำแรกที่ทักคือคำว่าอะไรถ้าไม่มีแฟนดมรักกันแล้วได้มั้ยวันนี้นะโอ้โหสนุกสนุกมากสนุกสนานแต่นี่คือเป็นแบบอําน้องหยอกน้องนะแต่คุณทำกันบ้านเพราะคุณรู้ว่าฉันรักหมามาพามาสู่ในเจอแบบมาเจออยู่ในสิ่งที่ชอบถึงจะดูเราใจถึงจะดูแข่งขันจะพามาเจอสิ่งที่รักนะจ๊ะวันนี้สนุกสนานนะน้องก้อยนะมากค่ะพี่รอวันนี้มานานแล้วเพราะว่าหลังจากที่น้องก้อยเนี่ยคือไปที่บ้านพี่ใช่แล้วคือไปเดทกัน3คนเลยถูกต้องนี่มันแยกกันมาแล้วแต่นี่คือมาแล้วตามสัญญาถูกต้องอีก2คนน้องนัตตี้กับน้องดีมพี่สวาทคนไหนมากกว่าน้องดีมน้องดีมแต่คือน้องดีมเนี่ยคือพี่จะแบบไปดินเนอร์บนตึกสูงเห็นวิวทิวทัศน์แล้วก็มีไหมที่จะมาเจอน้องบีบุญแบบเนี้ยอุ้ยน้องเขากลัวทำอย่างนั้นทำไมแล้วไม่คิดเป็นกลัวเลยขอบคุณมากจริงๆอ่ะแต่ก็สนุกนะวันนี้คือเป็นการเดทที่แบบว่าเป็นการเดทอีกเวอร์ชั่นนึงนะทุกคนฝากช่องทางหน่อยจ้ะโอเคค่ะฝาก YouTube ด้วยก็นัตตี้ดีมเดี๋ยวนัตตี้ดีมมาออกด้วยแล้วก็อกฉาคับจาเราเล่นด้วยกันหวังว่าเราจะได้ร่วมงานในสายงานอื่นๆใช่ละครซีรีส์นะสาธุนะวันนี้ขอบคุณน้องก้อยมากๆเลยนะครับขอบคุณวาจาใดไม่สุภาพกริยาใดไม่สุภาพขออภัยเช่นกันไว้ณที่นี้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะคุณนายน้อยใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมและอยากให้ผมเนี่ยไปเดทกับใครอย่าลืมครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับที่ช่อง iPad Channel และนี่คือรายการ First Date อย่าลืมนะเกมที่มันที่สุดเล่นง่ายจบไวต้องฟรีไฟล์เท่านั้นไปโหลดกันมาซะทั้ง Android และ iOS